หลักๆ ก็ขายพวงมาลัยค่ะขายพวงมาลัยตั้งแต่ประมาณ 7-8 ขวบค่ะหัดตอนแรกเลยตอนแรกร้อยก่อนค่ะร้อยก่อนแล้วก็ร้อยไปร้อยมาอยากขายก็ได้ขายค่ะขายครั้งแรกใส่ดีค่ะ6โมง7โมงอะไรประมาณนี้ค่ะถ้าขายหมดไวก็กลับไวค่ะถ้าแบบบางทีหมด3โมง4โมงก็กลับค่ะถ้าช้าสุดก็ประมาณ2ทุ่มไม่ก็ทุ่มหนึ่งบางทีก็ขายหมดแล้วแต่ว่านั่งเล่นอยู่ข้างนอกอะไรประมาณนี้สวัสดีค่ะชื่อเบลค่ะมาจากกรุงเทพค่ะอันนี้ยุสอันหนูอายุ18ค่ะในบ้านมีกัน4คนมีป้าแก้วมีหนูมียายแล้วก็แบงค์ค่ะแบงค์คือพี่ค่ะ เขาซื้อประจำอะไรอย่างเงี้ยค่ะซื้อแล้วบางคันเขาซื้อเราคนเดียวบางคันเขาแบบเห็นคนอื่นนะเขาเห็นอย่างเงี้ยเขาก็จะเรียกเราอย่างเงี้ยน้องคนนู้นนะน้องคนนู้นในวันนี้ค่ะใช่บางคันแบบเขาซื้ออ่ะแบบนานมากเลยเขาซื้อตั้งแต่แบบพวงขายเมื่อก่อนไปแก้วขายพวงละ10บาทอะไรเงี้ยจนมาถึงตอนนี้เขาก็ยังซื้อแต่ว่าเขาก็ปรับเปลี่ยนราคาแต่เขาก็ไม่ได้ว่าอะไรเงี้ยค่ะรถค่ะแบบบางคันเขาก็ทันสมัยเขาก็จะเปลี่ยนรถอะไรเงี้ยเขาก็มาแล้วก็จำหน้าเขาได้อะไรเงี้ยค่ะแบบบางถ้าเกิดเป็นแบบเอาแบบลูกคุณหนูเนี่ยเขาจะแบบดิ้งเฮียใช่แบบบางทีนั้นยังไม่ทันเดินไปเลยแบบเขาก็แบบเลื่อนรถหนีเราอะไรประมาณเนี้ยใช่มีใช่ค่ะแล้วถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนั้นหนูรู้สึกยังไงก็ไม่เดินเข้าไปขายก็เดินออกเพราะว่าแบบเรารู้แล้วว่าเขาแบบอย่างนี้เราเนี่ยค่ะหนูเป็นคนขายส่วนป้ากับยายก็ร้อยบ้างยายร้อยนิดหน่อยแต่ป้าแก้วใจร้อยเยอะสุดส่วนพี่แบงค์เขาทำงานค่ะเพราะว่าเขาต้องทำงานแล้วแม่อาสมุดป้าเป็นคนไปตลาดเขาก็จะไปถ้าเกิดรู้ว่าตอนเช้าจะแบบต้องลงแต่เช้าบางทีก็จะไปของเย็นของวันนี้แล้วก็มาทำถ้าเราไม่ทำเราก็จ้างคนอื่นร้อยได้ไงค่ะคือต้องไปซื้อดอกไม้ก็ไปซื้อดอกไม้เองค่ะซื้อมะลิกุหลาบรักดาวเรืองอะไรมาเนี่ยค่ะแล้วก็มาถ้าซื้อแบบสำเร็จแล้วเราก็มาแค่นั่งผูกแต่ถ้าเกิดเราซื้อมาแบบเป็นลีดอย่างเงี้ยเราก็ถ้าเราไม่ร้อยเองเราก็จ้างเขาเองค่ะถ้าของไม่แพงของถูกก็ลงเยอะเราก็จะจ้างเขาเราก็มารอผูกอย่างเดียวแต่ถ้าเกิดของแพงเราก็ร้อยเองค่ะก็ไม่เชิงว่าชอบแต่ว่ามันเป็นเหมือนแบบชีวิตประจำวันไปแล้วอะไรประมาณเนี้ยค่ะก็จะนั่งดูซีรีส์ดู TikTok กันบางทีเจอแบบนั่งคุยอยู่กับเพื่อนเนี่ยเจอคลิปตลกก็จะมาแบบคุยกันมีเพื่อนนะคะก็นั่งคุยกันนี่แหละค่ะนั่งก็เพื่อนคนละรุ่นเลยประมาณนี้ช่วยเฉยๆเพราะว่าของเราหมดแล้วอะไรเงี้ยค่ะมีบางทีเขาแบบลูกค้าเขาไม่ได้ลงของแล้วลูกค้าเขาสั่งกระทันหันอย่างเงี้ยเขาก็จะเอาของเราไปเงี้ยค่ะก็แปลว่าทุกคนที่นั่นช่วยเหลือค่ะช่วยเหลือกันแบบขายถ้าเกิดคนไหนไม่มีของเขาก็เอาของเราอย่างเงี้ยค่ะรู้จักกันค่ะเพราะว่าอยู่สลัมเดียวกันอะไรเงี้ยค่ะเป็นอยู่ชุมชนเดียวกันอย่างเงี้ยค่ะก็รู้จักกันตั้งนานจนเขาสอนใช่ไหมว่าให้เราเสียบดอกนี้แล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆเราตั้งแฉกไว้5สมมติเราเลย5แฉกแล้วก็ร้อยทีละ1ไปให้ครบ5แฉกแล้วเราก็ร้อยไปแต่ว่าที่บอกว่าบางมุมมันร้อยไม่เหมือนกันคือว่าเราร้อยเสริมเข้าตรงนี้แต่อีกคนร้อยออกอย่างนี้มันก็จะมาร้อยต่อกันไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะพี่อย่างเช่นไอ้บวยมันหมุนหนูร้อยหมุนเข้าอย่างนี้ไอ้บวยมันหมุนออกไปทางนี้ประมาณเนี้ยมันก็เลยร้อยต่อกันไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะพ่อแม่ค่ะแยกทางกันแล้วค่ะตั้งแต่เด็กแล้วค่ะตอนเกิดยายเป็นคนเลี้ยงค่ะอยู่กับป้าแก้วตั้งแต่เด็กเลยค่ะเขาก็อยู่แถวนี้แหละค่ะแต่ว่าเขาอยู่ที่นี่แต่ว่าไปมาเขาก็ต่างคนมีใหม่อะไรบ้างค่ะมีพี่คนหนึ่งแต่ว่าคนละพ่อคือว่ามันก็ไปมาแต่ว่ามันทำงานมันมีแฟนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรียนจบแค่ป.6ค่ะ
ป้าแก้วอ่ะเขาเป็นเขาเรียกว่าไงต้องผ่าบทลูกเลยตอนนั้นก็เลยออกจากโรงเรียนก็แบบว่าไม่ได้เรียนต่อเลยค่ะเพราะว่ามันดอกมันเรียนไม่ทันเพื่อนนะคะตอนนั้นมันไม่ได้เป็นแบบพังบ้านแบบเราเช่าบ้านเขาอยู่ไม่ได้เป็นบ้านของตัวเองก็เลยมันต้องแย่เพราะว่าต้องหาค่าเช่าบ้านไว้ด้วยอะไรมาเนี้ยค่ะก็เลยโอ้ตอนนั้นคือมันมีปัญหาด้วยทางบ้านแล้วก็มาตรงว่าเราเป็นมดลูกตัดมดลูกแล้วก็เป็นโรคคือเบาหวานไทรอยตอนนั้นมันรุมเร้าเราหมดไงทั้งเป็นหมดเลยแล้วเราไม่สามารถที่ว่าจะส่งหลานเรียนได้แล้วหลานก็คือเข้าใจคือตอนนั้นไปหยุดๆเขาก็อายไงเขาก็เลยบอกว่าป้าแก้วไม่เรียนแล้วเดี๋ยวดอกไปแล้วค่อยไปเรียนใหม่พอผ่านไปมันก็ไม่ได้ดีขึ้นเนี่ยคือโรคอ่ะมันเข้ามาทีละแก้วไงก็ได้น้องเบลได้หลานนี่แหละได้2คนพี่น้องเขาก็ช่วยขายเอาเงินตรงนั้นมาจ่ายค่าบ้านเอามากินเอามาหมุนเวียนในบ้านเบลเป็นคนเลี้ยงง่ายแต่คนไม่พูดตอนเด็กๆจะไม่พูดไม่อะไรคือชี้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้แต่พอเริ่มโตก็ยังโอเคอยู่แต่ก็มีบ้านที่เราบอกให้ไปตรงนี้ก็จะเลี้ยวไปหน่อยนึงอย่างเงี้ยก็จะโดนบ่นอยากถ้าอยากให้สอนทำในบ้านทำไมอะค่ะหนูชอบติดนั่งอย่างเงี้ยใช่เคยด่าเพราะมีนะบางทีลูกค้ามาเนี่ยก็วิ่งไม่ได้ดูรถเหมือนกันบางทีลูกค้ามารถกำลังวิ่งอ่ะอย่างเงี้ยกำลังวิ่งมาปุ๊บเขาวิ่งปาดรถไปเพื่อจะต้องขายลูกค้าได้อย่างเงี้ยก็กังวลเรื่องรถก็มีบ้างเขาถึงไม่ค่อยชอบไปนี่ออกไปนั่งเป้าไม่น้องเบลไม่ชอบเอาชอบไปทำในบ้านแม่น้องเบลอ่ะกับพี่นะคือเป็นลูกพี่ลูกน้องกันคือเขาไม่ได้สนใจไงตั้งแต่คนโตก่อนคนโตชื่อเจลแม่เลี้ยงนี่ทำงานจนมาโตเขาก็ไปท้องมาอีกเนี่ยคือมาท้องอีกแม่ก็ต้องมารับพอมารับเสร็จคือตอนนั้นเรามีครอบครัวพอดีก็เลยมาออกทำดอกไม้ก็คือช่วยแม่เลี้ยงแม่เป็นคนเลี้ยงตอนนั้นแกแข็งแรงอ่ะแกเป็นคนเลี้ยงเราก็เป็นคนหาอย่างเงี้ยก็คือดอกไม้ทำกันไม่มีความรู้สึกเลยก็รู้สึกว่าเป็นหลานก็คือว่ามันมีความผูกพันกับแม่มาด้วยไม่รู้สึกอะไรก็รู้สึกว่าหลานเราต้องเลี้ยงสองคนเลยทั้งเจลทั้งเบลเลยตอนแรกไม่เอาเลยแม่มาไม่เอาบอกอย่ามีใกล้เขาบ้างยังไงเขาก็แม่ยังไงก็กำเนิดเรามาถึงเขาไม่เลี้ยงยังไงก็แม่ก็ไอ้นี่เขาไปรู้ไหมอะไรก็เราก็จะสอนไงอย่างพ่อเขามาเจอเนี้ยไอ้เบลเนี่ยจะเป็นคนใจแข็งจะไม่ไหว้พ่อเลยจะไม่คุยตอนเราสอนว่าอย่าทำนิสัยแบบนี้ก็เราก็รักเขาไงรักเขาแล้วก็ภูมิใจที่ว่าเขาก็ช่วยเหลือเราแม้กระทั่งแม่เขาก็อยู่เขาก็ไม่เคยอะไรเขาก็ยังรักเราอย่างเงี้ยแต่เขาเป็นคนที่ว่าไม่พูดไม่แสดงออกเขาก็คือแม่เขามาเขาก็จะเฉยเฉยเงี้ยเบลเป็นคนขี้อายเป็นคนเงียบไม่ค่อยยุ่งกับใครคือขายเสร็จคือเข้าบ้านโทรศัพท์เครื่องหนึ่งคือเราจะรู้ว่าเขาเหนื่อยเราจะไม่ไปทำอะไรเลยร้อยเราร้อยเองกับข้าวเราทำเองใช่เก่งรถผ่านตาแบบวิ่งแล้วบางทีเราแบบอะไรวะเนี้ยคนที่นั่นก็เขาก็ชมเอ้ยเขาก็ไอ้นี่กันหมดเลยเขาบอกเอเบลเหมือนพันตารถผ่านปุ๊บมันวิ่งแล้วรถลงจากสะพานยังด่วนเขาก็วิ่งไปหลักแล้วบางทีขาประจำเขายังเคยบอกเลยนะเก่งมากแต่คือเคยบอกเขาแล้วว่าถ้าโตแล้วคือว่าไม่อยากขายแล้วอยากทำงานก็คือให้บอกเราเราก็จะต้องปล่อยให้เขาไปเราก็ต้องหมุนเวียนของเราได้ตรงนี้ตอนนี้คือก็ต่างคนต่างช่วยกันอย่างเงี้ยเราก็มีหนี้มั่งอะไรเงี้ยเขาก็ยังช่วยเราตรงนี้เรากะว่าอายุก็20คือโตแล้วเราก็จะไม่เขาไม่อยู่ตรงนี้คือว่าให้เขาสร้างอนาคตของเขาคือว่าให้เขาเลือกเอาว่าเขาจะไปทำงานไหมหรือยังไงคือเราก็เรียนเขาได้แต่ตัวเนาะชอบหนูก็จะชอบเป็นแบบเป็นดอกกุหลาบมากกว่าแล้วหนูอยู่กับป้าแก้วหนูรู้สึกยังไงบ้างคะลูกรักป้าแก้วไหม
ันนิดนึง